เราทำสองส่วนนะครับส่วนช่วงเช้ามืดเนี่ยตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะครับทุกคนเราจะใช้รถจีโน่รถฉีดน้ำแรงสูงนะครับ2,000นะครับในเรื่องของการล้างถนนในจุดที่ว่ามีค่า PM2.5 สูงนะครับในจุดที่มีฝุ่นมากนะครับช่วยในเรื่องของการลดฝุ่นในพื้นที่นะครับโดยใช้ตัวรถ2,000แล้วก็รถเติมน้ำอีก1,000นะครับแล้วก็ใช้กำลังคนของผู้ชุมชนเนี่ยเอามาเป็นชุดที่คอยกวาดที่กวาดล้างคราบฝุ่นในท้องถนนให้หมดไปนะครับส่วนอีกส่วนนึงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นลักษณะใช้รถเดิมเหมือนกันนะครับ2,000ก็จะไปตามจุดที่เป็นสาธารณะหรือเป็นที่บริเวณที่มีฝุ่นอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามที่เป็นลักษณะเป็นพื้นที่ที่โล่งหน่อยก็จะใช้รถเนี่ยฉีดขึ้นฟ้านะครับเข้าไปให้มันเป็นฝอยนะครับเพื่อไปลดฝุ่นที่อยู่ก่ออยู่ตามบริเวณต้นไม้ตามสถานที่ที่น่าจะมีฝุ่นคุ้มลอยอยู่นะครับเพื่อจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับโครงการก็จะทำเดือนนะครับโดยก็เช้า1 ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นอีกประมาณชั่วโมงกว่าน้ำจะหมดนะครับโดยใช้รถแต่ละคันนี้ใช้จุ่มน้ำได้เท่าไหร่ครับจุ่มน้ำประมาณ10,000 ลิตรครับแล้วก็ตัวรถรีฟิลแล้วก็เอามา15,000 ลิตรปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้ยาดำเนินการครั้งละประมาณสักกี่นาทีได้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าเราจะใช้ไม่ฉีดเดียวอย่างที่เห็นแล้วก็จะใช้ทั้งฉีดด้วยแล้วก็ใช้ทั้งพ่นด้วยประกอบกันนะครับส่วนในส่วนของภาคบ่ายเนี่ยเราก็จะไปเน้นตรงที่ชุมชนโดยสาธารณะดังนั้นเราก็จะมีทั้งในเรื่องของการฉีดน้ำขึ้นฟ้ามันจะคนละอย่างกันตอนเช้าจะฉีดในเขตเทศบาลนครที่ดูว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ตรงไหนที่มีค่าฝุ่นละอองเยอะนะครับที่จะให้ทางกรมการตำรวจนครบาลกรมการตำรวจคอฟเนี่ยไปช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลเรื่องฝุ่นละอองให้ลดน้อยลงก็โทรบอกเราได้นะครับทางที่สาย191หรือ197โทรแจ้งมาว่าขอความร่วมมือในเรื่องของการไปดูแลความสะอาดถนนให้กับพี่น้องประชาชนที่จะคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่านก็บอกมาได้ซึ่งระยะเวลาก็เป็นไปตามที่ท่านผู้การอุทัยพูดก็คือตั้งแต่วันที่27วันนี้นะครับวันนี้ซึ่งก็เริ่มมาแรกนะครับหลังจากนี้ไปก็โทรบอกได้เราทำงานกันถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเนื่องจากกำลังแรงงานเราจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่อยๆเราก็สามารถออกมาทำให้เรื่อยๆนะครับเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับน้องประชาชนต้องการให้ฝุ่นมันหมดไปนะครับสำรวจแล้วเขตแยกระนองเนี่ยเป็นเขตก่อสร้างปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยค่าเฉลี่ยแล้วขึ้นตัวแดงเกือบทุกวันนะครับแล้วบริเวณนี้ก็พี่น้องประชาชนอยู่เยอะรวมทั้งมีโรงเรียนใกล้ๆมีทั้งตลาดนะครับซึ่งประชาชนใช้สัญจรไปมาเยอะๆซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับการดำเนินการอันนี้จะใช้ในเวลาสักกี่วันครับในเรื่องรายละเอียดของโครงการช่วยเรามา30 วันซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านผู้ครับทางไทยนะครับเป็นผู้การอกปเป็นผู้ที่แจ้งในรายละเอียดครับวันนี้ปฏิบัติการครั้งนี้เอานำรถอะไรมาบ้างครับก็ทางกรมจัดการหน่วยนครบาลนะครับได้รับข้อสั่งการจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่24มาสั่งการให้กรมจัดการหน่วยนครบาลลงมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพนะครับให้ผู้กองคับการมีกิจกรรมมีวิธีการที่จะทำไงให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้กองคับการตำรวจอคป.นะครับก็นำรถฉีดน้ำแล้วจัดโครงการฉีดน้ำรถบนพื้นนะครับเพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนนนะครับเกิดขึ้นซึ่งโครงการนี้ก็นำรถฉีดน้ำควบคุมฝุ่นคนซึ่งจอดไว้เฉยช่วงนี้ไม่มีภารกิจก็นำน้ำมาฉีดล้างถนนบริเวณถนนที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเยอะครับ